อข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะแพทย์ยืนยันนะคะผู้ป่วยที่เสียชีวิตค่ะไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวนะคะส่วนข้อมูลต่างประเทศค่ะพบว่าการฉีดไป1ล้านเข็มจะพบแพ้รุนแรงเพียงแค่4รายเท่านั้นนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ค่ะผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแถลงถึงกรณีผู้ป่วยชายที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นเวลา13วันค่ะว่าชายรายดังกล่าวมีโรคประจำตัวอยู่เดิมเป็นโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองค่ะโดยเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม2564ได้เข้ารับการผ่าตัดและอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ40วันก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านก็ยังคงมีอาการปกติต่อมาวันที่3มีนาคม2564หลังกลับมาพักฟื้นที่บ้านประมาณ1สัปดาห์ชายรายดังกล่าวก็เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ก็คอยติดตามผลเป็นระยะโดยช่วงวันที่1ถึง3หลังการรับการฉีดวัคซีนยังคงมีอาการโดยรวมปกติดีแต่เมื่อผ่านไป7วันผู้ที่ติดตามผลไม่สามารถติดต่อชายรายดังกล่าวได้จนกระทั่งช่วงวันที่8ถึง9เริ่มมีอาการแน่นหน้าอกวิงเวียนเป็นลมจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตหลังจากรับวัคซีนไป13วันค่ะทางนี้นายแพทย์ทวียืนยันนะคะจากการตรวจสอบแพทย์สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและก็มีอาการแตกหรือรั่วไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใดและข้อมูลยืนยันจากทั่วโลกนะคะว่าบางยี่ห้อฉีดไปแล้ว1ล้านเข็มมีแพ้รุนแรงเพียงแค่4รายและก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็ย้ำอีกรอบนะคะว่าฉีดวัคซีนไม่ได้มีผลข้างเคียงค่ะแล้วก็เรื่องทางการเมืองไม่กังวลเรื่องการชุมนุมจะกระทบเรื่องการเปิดรับนักท่องเที่ยวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงการได้รับวัคซีนโควิด-19 ว่าทุกอย่างปกติดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอาการข้างเคียงส่วนที่เดือนตุลาคมนี้จะมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวหากยังคงมีการชุมนุมกันอยู่จะกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าคงไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลเพราะอยู่ที่ผู้ชุมนุมจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนักแต่ขอให้ประชาชนร่วมมือกันดูแลไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วสำหรับกรณีการปรับการทำงานในพักพลังประชารัฐหลังจากมีบทลงโทษ6ส.ส.พักพลังประชารัฐส่วนตัวยังไม่สามารถบอกได้เพราะหากมีการปรับการทำงานหรือการโยกย้ายก็ต้องขอมติจากที่ประชุมพักไม่ใช่จากคนใดคนหนึ่งอนุทินยืนยันค่ะการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีการสลับเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์ค่ะว่าตำแหน่งในกระทรวงไม่มีการคานอำนาจการเรื่องของการคานอำนาจเป็นเรื่องของรัฐสภาที่ต้องตรวจสอบรัฐมนตรีช่วยก็ต้องทำตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงซึ่งการที่เป็นพรรคเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันก็จะมีประสิทธิภาพพร้อมยืนยันว่ากระทรวงทุกกระทรวงรัฐมนตรีว่าการเป็นเจ้ากระทรวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ากังวลว่าจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการค่ะซึ่งเหตุผลทางการเมืองก็คือให้ทำงานให้คล่องตัวมากขึ้นไม่ใช่มีอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากมายจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN